5 4 3ฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของมายเองนะคะทุกคนใครที่ยังไม่เคยติดตามหรือว่าใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปแรกก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากกด Subscribe กันด้วยนะคะจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นในการทำคลิปนี้เนี่ยก็คืออย่างที่เห็นหน้าปกเนาะว่าเราอ่ะได้ไปเป็นแดนเซอร์ให้กับศิลปินวงนึงมานะคะในงาน Fantopia 2020นะคะคือจริงๆอ่ะเราอยากจะเก็บไว้เป็นความทรงจำให้ตัวเองได้ดูด้วยว่าครั้งนึงเราเคยได้แบบไปร่วมงานกับศิลปินแล้วก็เคยได้เต้นคอนเสิร์ตใหญ่ขนาดนี้นะคะซึ่งวงที่เราได้ไปเต้นให้ในครั้งนี้ก็คือวง SB5 นั่นเองบาร์คิมคอปนะคะอย่างที่หลายๆคนอาจจะเห็นใน Instagram เราคือจริงๆโดยส่วนตัวเราไม่เคยเต้นที่ Impact เลยมั้งแบบไม่เคยขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ขนาดเนี้ยก็คือแบบเป็นอะไรที่ท้าทายมากในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะแบบให้ทุกคนน่ะได้ดูเบื้องหลังว่าแบบการไปซ้อมการเป็นแดนเซอร์ต่างๆก่อนที่จะเป็นคอนเสิร์ตจริงกว่าจะออกมาเป็นคอนเสิร์ตนี้นะคะยังไงก็ไปดูกันเลยนี่ก็อยู่ที่ซ้อมแล้วนะคะอยู่แบบคนเดียวซึ่งวันเนี้ยเป็นวันสุดท้ายที่จะได้ซ้อมรวมกันในเฉพาะกลุ่มแดนเซอร์ก็คือเป็นวันสุดท้ายที่จะได้ซ้อมกันเองซึ่งอาทิตย์หน้าก็คือจะเป็นการรันคิวยาวนะคะก็คือเป็นการซ้อมกับศิลปินแล้วก็เป็นการบ็อกกิ้งแล้วก็จะแสดงในเสาร์อาทิตย์หน้าแหละคือว่าซ้อมเสร็จแล้วเว้ยสรุปก็คือไม่ได้ตั้งกล้องอัดเพราะว่าแบบวันนี้ซ้อมหนักมากแล้วก็แบบทุกคนดูสภาพเราดิคือแบบจะตายของจริงแบบรู้สึกได้ว่าตัวจะระเบิดแบบรันเพลงยาวก็ตอนนี้ก็คือกำลังจะกลับบ้านนะคะแวะซื้อน้ำอยู่ก็คือแบบว่าไม่ได้ถ่ายอีกแล้วทุกคนทำไงดีวะโอเคทุกคนเราสัญญาว่าครั้งหน้าเราจะตั้งกล้องถ่ายนะคะสัญญาจากใจ เอาเป็นว่าแปะคลิปตอนซ้อมให้ดูแล้วกันนะว่าแบบสภาพเป็นยังไงนะคะเจอกันวันซ้อมวันถัดไปค่ะบายโอเคค่ะทุกคนพบเจอชวนตั้งแต่อยู่บนรถทัวร์เท่าตรงนี้สวัสดีคนนั้นหน้าเต็มมากค่ะก็ช่างเบลอินนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเบลตัดจบค่ะตัดจบวันนี้นะคะเบลก็จะพาทุกคนนะคะมาดูการซ้อมนะคะที่หน้าเต็มมากนะคะใช่ค่ะมีขนตาอันนี้ขนตาที่เกิดมาจากธรรมชาติมีคนพูดว่าพี่บีมหนูเป็นคนพูดไม่เก่งเลยอ่ะถ้าหนูทำต้องTwo hours later. มันเป็นยังไงคะสติหลุดไปแล้ว1สติหลุดไปแล้ว2ซ้อมเสร็จแล้วจ้าขอ1คำให้กับการซ้อมในวันนี้ค่ะน่ากลัวมากเลยวันนี้ทีมทหารนะคะแต่ตัดภาพมาที่ดิฉันคืออะไรก็ไม่มีคนมันไม่มีแน่นี่ก็ทหาร1นะคะทหารสาวเสกสินี่ก็ทหารเก่งนี่ก็ชุดเต็มเก่งโอ้ราชประสงค์ก็มีนะคะทหาร
คือเป็นเขียวพาเทลอยู่คนเดียวนะคะจังหวะนี้เราได้อภินันทนาการกางเกงมาจากน้องเบลนะคะเราก็เลยเป็นทีมเดียวกับทุกคนแล้วนะที่ก็ทหารนะเฮ้ยเป็นไรอะแล้วนี่มันเขียวทหารตรงไหนเนี่ยไหนที่เขียวทหารเอาเป็นไรเออยังไม่จบยังอีกเอาแล้ว cover นะคะก็ซ้อมเสร็จแล้วเป็นการมาซ้อมที่ห้องซ้อมมาสุดท้ายนะคะก็พรุ่งนี้ก็จะไปบล็อกกิ้งที่เมืองทองแล้วนะคะอยากจะยกเป็นไงบ้างคะวันนี้ก็หลังจากรันเต็มไปประมาณกี่รอบคะหน่อยเต็มไป2แบบครึ่งชั่วโมงก็ยังคิดสภาพตัวเองไม่ออกอยู่เลยว่าวันจริงจะเป็นไงนะคะกำลังเดินทางออกไปซ้อมจ้ากำลังจะออกจากคอนโดแล้วนะคะวันนี้แบบแต่งหน้าเพราะว่าเผื่อเขาฟิตติ้งมีสองสาวมารอเราอยู่แล้วตอนนี้เรามาแวะเติมพลังก่อนนะคะเติมพลังก่อนเพราะว่าเราเริ่มบ็อกกิ้งตอน20:00ตอนนี้เพิ่ง18:30ยังไม่ทุ่มเลยเป็นรีบคือความโง่ทุกคนเอาอีกแล้วคือเราอะอุตส่าห์ชาร์จแบตเว้ยทุกคนก็คือหยิบกล้องมาตอนตั้งใจถ่ายวอล์กและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้ปุ๋ย2อีกแล้วเอาอีกแล้วหลายรอบแล้วนะไอการลืมแบตลืมเมมเนี่ยใช้โทรศัพท์ถ่ายไปก่อนนะทุกคนทิ้งเปิดกันเลยหิวแหละนะ13คำกินคนเดียวตอนนี้นะคะเราก็คือสั่งขนมแล้วล่าสุดวันนี้คืนนี้อีกยาวไกลนะคะเราต้องเติมพลังเจ็บตาตอนนี้อยู่ในห้องแต่งตัวแล้วนะคะนี่แทมฟิตติ้งอยู่นะคะนี่คือแบบชุดน่ารักมีความมีความกางเกงแบบว่าเอามาดูกางเกงดิอันนี้เป็นอีกชุดหนึ่งนะครับผมมีความแบบซิลิเทลินไปวอล์กกิ้งกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับคอนเสิร์ตของน้องเวลนะคะนี่ก็คืออีกทีมหนึ่งบ็อกกิ้งอยู่นะคะเราก็เลยมารอข้างล่างซึ่งศิลปินบนนั้นคือใครนะมองไม่เห็นเลยไม่รู้แต่ว่าหล่อมากเลยซ้อมวันสุดท้ายนะคะวันนี้เป็นวันที่บล็อกกิ้งเรียกได้ว่ามีโอกาสได้บล็อกกิ้งวันสุดท้ายก็คือเมื่อวานอะเขาแบบให้เวลาเราบล็อกกิ้งแบบค่อนข้างน้อยนะคะก็แบบวันนี้ก็เลยจะต้องไปบล็อกอีกครั้งหนึ่งที่ Impact เหมือนเดิมก็ตอนนี้กำลังเดินทางไปนะคะตอนนี้เวลา20:00เขาให้เราเข้าไปตอนประมาณ20:00นะคะก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ Impact นะจ๊ะไม่รู้จะกินทันไหมแต่ว่าหิวมากตอนนี้แต่ว่าเบลคิดว่าเดี๋ยวมันก็หลุดไปจะสระผมเฮ้ยคนนี้ก็เปลี่ยนสีผมว่ะแข่งกันเปลี่ยนสีผมเวอร์งงมากกินก่อนค่ะตอนนี้หน้าแดงมากเลยบ็อกกิ้งวันสุดท้ายแล้วนะคะดูมาเต้นค่ะดูแดนเซอร์คนนั้นค่ะผมคนไหนคะโอ้โหไม่เห็นอะไรเลยค่ะแม่บ็อกกิ้งครับไฟแสบตามากบ็อกเสร็จแล้วนะคะหน้าเป็นสีน้ำเงินสภาพแต่ละคนคือแบบตุยเย่มา
เมนูวันนี้นะคะก็คือคือก็คือกะเพราหมูยอนะคะแล้วก็ไข่เจียวนะคะแช่เย็นค่ะแช่เย็นนี่เป็นข้าวที่เขามีให้นะคะก็เดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วเราก็จะไปแต่งหน้าทำผมกันบีมบีมไม่พูดพูดจะได้ยินได้ยินอันนี้นะครับคือแฮมสเตอร์กำลังโดนทำผมแบบเป็นแฮมสเตอร์กายร่างนะครับเขามาแล้วน่ารักไหมทุกคนดูเขาดินี่เป็นแบบอีกเหมือนตัดผมคนนั้นเป็นมิกกี้เมาส์ไปแล้วนะคะทรงผมสุดแบ๊วรู้ตัวอยู่คุณชายบอสซาเบียงมีชาลงด้วยเยี่ยมไปเลยเหมือนรู้ว่าเราชอบกินชาลงเย้แปลงร่างแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวกำลังจะนี่ไปเปลี่ยนชุดแล้วแฮมแปลงร่างแล้วค่ะทุกคนค่ะเราได้เสร็จแล้วค่ะท่านเหมือนคนลบตาแล้วลบตาอย่างเร็วมากทุกคนดูเขาเราตอนแรกที่เรามีเขาก็คือหายไปแล้วเราแบบนี่คือหน้าหรอนี่คือหน้าของคุณหรอถังจริงคือเหนื่อยมากเดี๋ยวกำลังจะไปเปลี่ยนชุดแล้วนะคะไม่ไหวแล้วกระเดิดใช่ไหมไม่ใส่ฝนตาแล้วไม่ไหวหนึ่งจบค่ะวันนี้แฮมแปลงร่างแล้วจ้ากลับมาเป็นร่างเดิมแล้วโอ้ยเกลียดอินเนอร์ล้างหน้าหนึ่งสวัสดีค่ะนี่ใครคะนี่ใครคะคนเมื่อกี้นี่ใครคะเชื่อปกกี้เสร็จวันแรกแล้วเย้ไม่มีใครสนใจเย้ตอนนี้ก็อยู่ที่พิซซ่านะคะกำลังมากินข้าวเรียนค่ะข้าวคาทาเวิร์กข้าวคาทาเวิร์กหนึ่งไปเรื่อยๆชาติหลังเออหลัง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 เออเออหลังดูหน้าฝันหลังกูดมอร์นิ่งค่ะทุกคนวันนี้เป็นเดทูที่คอนเสิร์ตแล้วนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่อิมแพคแล้วตอนนี้เรากำลังจะไปเอาข้าวมากินนะคะก็คือเพิ่งถึงเมื่อกี้เลยตอนนี้เป็นเวลาน่าจะประมาณ8โมงกว่าๆนะคะทุกคนก็แลดูง่วงเราก็ง่วงมากเช่นกันมีอะไรกินบ้างนะอุ๊ยจุ๊บๆๆๆมีอะไรน่ากินบ้างนะพะแนงหรออุ๊ยข้าวค่ะนี่เมื่อวานลืมถ่ายอันนี้คือห้องของเราตรงนี้เปิดให้ด้วยแตงกิ๋วอุ๊ยว้ายกระเด็นคู่กล้องไปเลยหนึ่งฉันเห็นช็อตนะหนังยางกระเด็นนี่เป็นข้าวเช้าของเราเป็นแกงฟักไก่ผมเสร็จแล้วค่ะวันนี้แบบไม่มีเข่าแล้วเพราะว่าเมื่อวานเข่าเราแบบน้องหักไปแบบว่าตั้งแต่เพลงแรกนะคะวันนี้ก็เลยรวมเฉยๆเดี๋ยวต้องไปแต่งหน้ายังไม่ได้กรีดอายไลเนอร์เลยก็จบไปแล้วนะคะกับวอล์กนี้ที่เราแบบตั้งใจอัดมาให้ทุกคนได้ดูกันอาจจะแบบว่าเออเห็นภาพเบื้องหลังไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นแต่ว่าก็นั่นแหละอันนี้คือแบบสุดความสามารถเราแล้วเราก็แบบพยายามจะหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายตลอดก็เอาเป็นว่าฝากคลิปนี้ไว้กับทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ฝากวง SB5 ด้วยนะคะฝากบาร์ทคิมคอปด้วยก็คือแบบทุกคนน่ารักมากๆทีมงานสตาร์ฮันเตอร์ก็คือน่ารักมากๆเคยจริงๆเราเคยร่วมงานกับสตาร์ฮันเตอร์มาแล้วตอนแบบซูเปอร์บอยใช่ไหมแต่ก็คือแบบครั้งนี้เป็นการร่วมงานกับ SB5 ครั้งแรกเราแบบว่าดีใจมากๆนะคะก็เป็นเกียรติมากๆหวังว่าเราจะได้ร่วมงานกันอีกนะคะแล้วก็ฝากแฟนคลับทุกๆคนช่วยซัพพอร์ตบาร์ทคิมคอปแล้วก็ SB5 ด้วยนะคะแล้วก็ฝากครูมิกด้วยนะคะก็คือพี่มิกเนี่ยแหละที่เป็นคนแบบชวนเราไปเต้นนะคะเป็นคนโคโรกราฟแล้วก็ทำโชว์ต่างๆนะคะก็ฝากครูมิกด้วยแล้วก็ในครั้งนี้เนี่ยมีเพื่อนๆของเราก็คือชาวสกายไลท์นะคะที่แบบมาร่วมโคโรกราฟแล้วก็มาร่วมเต้นในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะก็เป็นวงที่กำลังจะเดบิวต์ใหม่นะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดติดตามวงสกายไลท์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ